เราก็เดินตามทางขึ้นไปดูนะคะว่ามันจะมีอะไรให้เราดูบ้างนะคะมีป้ายบอกให้เราเลี้ยวขวาติดตามอย่างใกล้ชิดจะเดินลงบันไดไปดูใกล้ๆกันนะคะว่ามีอะไรเส้นทางนี้เปิดเข้าตั้งแต่7 โมงค่ะไฮเดรเยมีสีม่วงอ่อนด้วยนะคะมีหลายสีมากเลยค่ะสีชมพูก็มีค่ะสีเหลืองก็มีขึ้นบันไดขึ้นมานะคะไปดูความโหดร้ายของธรรมชาติดูวิวค่ะทะเลสาบและดอกไฮเดรนเยียข้างล่างผลของธรรมชาติที่ทำร้ายไปทำฉันบอกฉันไม่ทำร้ายเธอมาขุดเจาะน้ำมันทำให้เป็นดินพื้นผิวโลกเปลี่ยนแปลงไปโดนดินโคลนถล่มข้างในแต่เนื่องจากดิฉันเตี้ยค่ะให้สามารถจะสูงได้กว่านี้พออยู่ในห้องโถงของตรงนี้ได้ยังไงดูข้างในนะคะเขาเก็บเอาไว้ให้เราดูดูค่ะดินโคลนถล่มตายแล้วค่ะอันนี้อาจจะเป็นห้องละปีนะคะนี่โดนโคลนของภูเขาไฟค่ะถล่มอาคารสูงหลังนู้นนะคะที่โดนว่าเป็นอย่างไรอะไรหายคะอ๋อเขาบอกนี่ไงสะพานโดนถล่มค่ะเหลือนี่ค่ะสะพานที่หลงเหลืออยู่นี่คือบันไดทางขึ้นค่ะอพาร์ตเมนต์มองไปข้างในยังเห็นมีขี้ดินโคลนอยู่ข้างในเลยนะคะเห็นไหมคะไม่รู้ว่านี่มันกี่ชั้นที่โผล่ขึ้นมาเราเห็นนะคะดูบ่อละคะบ่ออะไรไม่รู้นะคะต้องตามไปดูอันนี้จะเป็นแท็กกิ้งของแบบคนเดินป่าละใช่ป่ะเนี่ยใช่ละค่ะวันนี้เรามาแท็กกิ้งกันค่ะเขาบอกให้เราเลี้ยวมาแล้วอ่ะจะไปป่ะบอกว่าจุดป่าสีแดงๆคือการเดินเส้นทางที่ลำบากเราไปดูปักป่องอีกที่นึงทั้งรถไปเดินคลักกันนะคะเดินกลับค่ะหอบเลยค่ะถ้าใครเป็นนักเที่ยวที่นี่แล้วทำไปเจอถึงจุดตรงนั้นก็เอามาให้ดูกันแล้วกันนะคะไม่ไหวค่ะ2 ป้ากับ1 ลุงเลยยกเลิกค่ะ